สวัสดีครับวันนี้เรามาชมรีวิวของ Samsung Galaxy E5 นะครับตัวนี้ก็เป็นรอยระดับกลางของ Samsung นะครับที่มาพร้อมกับจุดขายหน้าจอ Super AMOLED นะครับขนาด5นิ้วความละเอียดที่ HD นะครับส่วนชิปประมวลผลใช้ Snapdragon 410นะครับแรม 1.5 GB นะครับตัวนี้ไม่รองรับ 4G LTE นะครับสำหรับเวอร์ชันที่วางจำหน่ายในไทยแต่จะรองรับ2ซิมการ์ดแทนนะครับตัวดีไซน์ก็จะคล้ายกับ E7 นะครับแต่มีขนาดเล็กกว่านะครับตัวขอบก็จะโค้งหมดทั้ง4ด้านนะครับตัวหน้าจอเนี่ย5นิ้วก็ถือว่าขนาดพอดีนะครับขอบค่อนข้างแคบอยู่ด้านมุมบนมีกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นปุ่มโฮมปุ่มแบ็คปุ่ม Recent App ตามสไตล์ Samsung นะครับขอบข้างของรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบเมทัลลิกนะครับสีเงินนะครับตัวนี้ไม่ใช่โลหะนะครับแตกต่างจาก Galaxy A Series ก็ตรงนี้นะครับซึ่งการดีไซน์ขอบก็ถือว่าสวยนะครับมีเว้าด้านล่างด้วยสำหรับด้านล่างก็จะมีพอร์ตนะครับเชื่อมต่อไมโคร USB แล้วก็ช่องหูฟัง 3.5 นะครับส่วนขอบข้างฝั่งนี้ก็จะมีปุ่ม Power นะครับแล้วก็ช่องใส่ซิมการ์ดนะครับแล้วก็ไมโคร SD นะครับสำหรับด้านหลังนะครับก็จะเป็นฝาหลังแบบโพลิคาร์บอเนตนะครับซึ่งรูปแบบสีอะไรต่างๆก็จะเหมือนกับ Galaxy A5 สีขาวนะครับซึ่งก็จะออกลายเหลื่อมๆนิดนึงนะครับด้านบนมีกล้องนะครับตัวนี้ใส่มา28ล้านพิกเซลนะครับมีแฟลช LED แล้วก็ลำโพงหลักของตัวเครื่องนะครับมีระบุ Duo ชัดเจนนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่น2ซิมการ์ดนะครับน้ำหนักตัวเครื่องค่อนข้างเบาครับประมาณสักขีดกว่าๆนะครับพกพาสะดวกครับด้วยหน้าจอขนาดเพียง5นิ้วนะครับทำให้ตัวขนาดเครื่องเนี่ยก็พกพาสะดวกนะครับใช้งานง่ายแล้วก็สามารถใช้งานมือเดียวได้ด้วยนะครับด้านซอฟต์แวร์นะครับก็จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 4.4.4 นะครับครอบด้วย TouchWiz ตัวล่าสุดเช่นเดียวกับบน Galaxy A5 นะครับหรือ E7 ที่วางจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนะครับภาพรวมก็เหมือนกันนะครับซึ่งตัวเวอร์ชันใหม่เนี่ยก็จะสามารถปรับแต่งธีมได้นะครับตัวธีมเนี่ยก็มีให้เลือก5แบบนะครับก็จะมีแบบเบสิกนะครับที่คุ้นเคยกันดีนะครับมีแบบ Natural Craft Classic แล้วก็ Sweet นะครับแบบ Sweet ก็อย่างที่เห็นนะครับมันไอคอนต่างๆสีสันก็จะออกหวานๆนะครับก็น่ารักไปอีกแบบนะครับซึ่งบนTouchWiz ที่บน Galaxy S6 ก็จะสามารถปรับแต่งได้มากกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถสวิตช์กลับเป็นตัวปกติได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัว Notification นะครับรวมถึงตัวเมนูต่างๆก็เหมือนกันนะครับตัวหน้าจอเมนูก็จะเป็นคล้ายๆ Note 4นะครับก็จะมี Quick Setting ด้านบนครับแล้วก็มีเป็นลิสต์รายการด้านล่างนะครับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายครับผมค่อนข้างชอบอยู่ส่วนด้านฟีเจอร์ต่างๆก็จะไม่ต่างกันมากนักนะครับโดยเฉพาะตัวฟีเจอร์ที่ใช้งานบ่อยๆนะครับอย่างตัว Multi Window นะครับก็สามารถใช้งานบนรุ่นนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวมัลติวินโดว์ก็สามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับถือว่าสะดวกดีเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็จะมีฟีเจอร์ที่ขายกันบ่อยๆนะครับอย่างตัว Power Saving นะครับก็จะมีโหมด Ultra นะครับที่สำหรับ Standby นะครับแล้วก็ใช้งานนานๆได้นะสมมติก็มาออกคนที่ไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรนะครับก็เปิดเป็น Ultra Power Saving Mode ไว้นะครับไว้รับสายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะเล่นเน็ตนิดหน่อยนะครับส่วนตัว Storage นะครับมีมาให้ที่16 GB นะครับสามารถเพิ่มเมมได้นะครับก็ถือว่าเยอะดีนอกจากนี้ก็จะมีส่วนของ Blocking Mode นะครับเป็นพวก Block Notification นะครับพวก Block Call พวกนี้นะครับก็เวลานอนอยู่ขี้เกียจให้ใครมาปลุกอะไรอย่างนี้นะครับยกเว้นเจ้านายหรือมีงานด่วนจริงๆนะครับสามารถตั้งค่าได้ตรงนี้ในส่วนของดิสเพลย์ก็จะมีฟีเจอร์อย่าง Smart Stay นะครับมี
Skin Mode นะครับตัวนี้ก็เนื่องจากมันใช้จอ AMOLED นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับเป็น Adaptive เป็น Cinema หรือเป็น Photo ก็ได้นะครับมันก็จะทำการ Turning ให้อัตโนมัตินะครับเวลาเปิดหนังเปิดอะไรอย่างนี้นะครับครับในส่วนกล้องนะครับก็มาพร้อมกับความละเอียดที่8ล้านพิกเซลนะครับซึ่งเมนูการปรับแต่งต่างๆก็จะคล้ายกับรุ่นอื่นๆนะครับในระดับเดียวกันนะครับซึ่งโหมดต่างๆก็มีให้ใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับอย่างด้านบนนะครับก็จะมีเมนูให้ใช้งานนะครับสามารถถ่ายความละเอียดได้ที่ Full HD นะสำหรับวิดีโอนะครับส่วนโหมดการใช้งานก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมี Rear Cam Selfie นะPanorama Night Mode Animate GIF นะครับแล้วก็มี Manage Mode ทั้งไหนนะครับนอกจากนี้ก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้นะครับก็จะมีพวกโหมดการใช้งานต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นจุดอ่อนนึงนะครับของกล้อง Samsung เลยก็คือมันมีโหมดการใช้งานน้อยมากนะเมื่อเทียบกับกล้องของแบรนด์อื่นนะครับรวมถึงกลุ่ม Third Party นะครับที่มีอะไรใช้งานเยอะแยะนะพวก Camera 360และพวกนี้ที่นิยมใช้กันนะครับการทำงานก็เร็วดีนะครับก็สามารถเซฟอะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วดีเหมือนกันนะครับในส่วนของฟีเจอร์อื่นๆนะครับก็ยังมีวิดีโอไม่ใช่เป็นวิทยุนะครับ FM ก็สามารถใช้งานได้นะครับโดยการเสียบหูฟังก่อนนะครับแล้วก็จะมีเครื่องเล่นเพลงนะครับเป็นแบบเต็มนะครับก็สามารถตั้งอีควอไลเซอร์อะไรต่างๆได้นะครับตัวอีควอไลเซอร์ของ Samsung ก็ผมก็ตั้งชอบนะครับว่ามันปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเป็นหนึ่งใน Sound Life นะครับมีทั้งปรับแบบเบสิกนะครับเป็นแนวเพลงนะครับมีเอฟเฟคนะครับแล้วก็มีแบบแอดวานก็มีตัวสตูดิโอนะครับสามารถแต่งภาพนะครับรวมถึงพวกวิดีโอต่างๆได้ตรงนี้นะครับครับสำหรับการทดสอบผ่าน AnTuTu Benchmark นะครับก็ได้คะแนนที่ประมาณ 21,000 นะครับตัวกับสเปคที่ภาพรวมแล้วก็ถือว่าเหมาะสมกับราคาตัวคะแนนนะครับก็เป็น Quad-Core Snapdragon 410นะครับ64บิต RAM 1.5 นะครับแล้วก็รันบน Android 4.4.4 นะครับจะเห็นว่าการใช้งาน Transition อะไรต่างๆก็ทำได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเปิดแอปโซเชียลอะไรต่างๆนะครับอะไรก็ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A5 นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนอีกรุ่นนะครับในตระกูล E-Series ซึ่งตัวนี้คุณสมบัติรวมก็จะคล้ายๆกับ Galaxy A5 นะครับเพียงแต่ไม่รองรับ 4G นะครับแล้วก็บอดี้เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับซึ่งงานประกอบก็โอเคนะครับเนื่องจากรุ่นนี้เนี่ยมันไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้เองนะครับดังนั้นงานประกอบก็จะดีขึ้นมาหน่อยครับเพราะมันทุกอย่างมันบิ้วอินจบภายในเครื่องเดียวนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีจุดขายนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับ Super AMOLED ขนาด5นิ้วความละเอียด HD นะครับดูหนังเล่นเกมฟังเพลงดูหนังเล่นเกมอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับนอกจากนี้ก็จะมีส่วนของสเปคนะครับตัวชิปประมวลผลอะไรต่างๆเนี่ยก็เล่นเกมกราฟิกโอเคได้นะครับแล้วก็ติดกล้องในระดับที่ใช้ได้นะครับรวมถึงกล้องหน้า5ล้านด้วยนะครับเหมาะกับการเซลฟี่นะครับในข้อเสียรุ่นนี้ก็จริงๆไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วมันทำมาค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็มาแทน Galaxy Core Prime นะครับที่ตัวนั้นมีข้อจำกัดอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับGalaxy E5 ก็วางจำหน่ายนะครับในราคาที่ 8,900 บาทนะครับก็จะมีสีขาวนะครับหลักๆเลยนะครับส่วนสีอื่นผมไม่แน่ใจว่ามันวางขายด้วยหรือเปล่านะครับแต่ก็ปีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จะมีรุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกันนะครับอย่าง HTC นะครับดีไซน์820แล้วก็มีอย่าง Vivo Y27 นะครับ Vivo Y28 อะไรอย่างนี้นะครับ